ือว่าเป็นวันสำคัญในวันเดียวกันครับที่ตัวเราเองไหมพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยนะครับจะลาให้โลกหลานต้องไปติดคุกมาลำลึกนะครับยอมไหมที่19พฤษภาถ้าเราจะอยู่กันเฉยๆพี่พี่น้องนะครับผู้ทหารนะครับนะถ้าเราไม่ยอมอยู่เฉยขอให้พวกเราปราบปรามนะครับนะโดยการเริ่มต้นสู้ใหม่นะคะนายวิชาพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเมื่อเลือกตั้งแล้วได้นายกของเรากลับมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของเราต้องการภาคประชาชนคนเสื้อแดงครับตอนนี้คนเสื้อแดงไปไกลครับเราไม่ยึดแกนนำเราจะยึดกิจกรรมนะครับถ้ามีกิจกรรมเราต้องออกเราก็จะใส่เรื่องช่วยกันนะครับเราอย่าไปยึดแกนนำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผู้ที่รักประชาธิปไตยที่เราจะต้องแสดงจุดยืนนะครับออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับในการที่จะต่อสู้เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลนะครับในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหยียบย่างหัวใจที่หัวใจที่เคยพองโตในวันที่เราเลือกตั้งถ้าเราไม่ออกมาทำอะไรเลยครับรัฐบาลก็ไม่กล้าขยับเราก็รู้อยู่ว่าเราได้อำนาจเพียงบางส่วนเป็นส่วนนั้นนะครับแต่อำนาจทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่เป็นอำนาจฝ่ายบริหารเราจะไม่เป็นเหยื่อความรุนแรงฝ่ายนิติบัญญัติมันมีฝ่ายตุลาการนะครับยังครอบครองนะครับเราจะต่อสู้บริหารเราจะเป็นคนดูที่เพื่อคนตายใช่ไหมแล้วก็อำนาจบริหารและที่ดีบัญญัติมันมาจากประชาชนครับเป็นอำนาจของประชาชนประชาชนเราต้องออกมาแสดงสัญลักษณ์แสดงจุดยืนนะครับเราอย่าท้อนะครับเราท้อได้ครับแต่เราอย่าถอยวันนี้ผมชื่นชมนะครับที่ถูกจัดการคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยแล้วพอดีเราจะถูกกล้าเที่ยวลาโดยไร้แกนนำครับโดยไม่มีเกินแกนนำนี่เป็นแบบอย่างนะครับที่ดีนะครับในอนาคตที่เราจะต้องยึดถือยึดมั่นนะครับในอุดมการณ์ของผู้รักประชาธิปไตยจะสู้ต่อไปวันนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ถือว่าเป็นนักต่อสู้รุ่นใหม่นะครับหลายท่านถ้าใครจะว่าดิฉันไม่สมานฉันท์เด็กนะครับขอให้บอกเธอว่าที่ลงเวทีที่สีแดงรับถึงวันที่19พฤษภาคม53นะครับเป็นคุณต้องเอาวางน้ำความสงบสุขทั้งแผ่นดินผมแดงสามวาครับรายงานการแยกราชประสงค์นะครับ